สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชแนลนะครับและนี่คือเฮียไม่เหนื่อยบ้างหรือยังไรครับ m i s s i o n i m p o s s i b l e d e a d Reckoning Part 1, 1> พูดก่อนเลยนะสารภาพครั้งนี้กูโคตนมันเลยสัตว์ คือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พูดได้เต็มปากอ่ะว่าแม่งกลับมาตื่นเต้นและอน j o ยกับมิชชั่นอิมพอสิเบิลอีกครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ภาค4มานะผมก็เริ่มที่จะเฉยเฉยพูดกันเฉยเฉยกับหนังมิชชั่นอิมพอสิเบิลมาเรื่อยๆอันนี้คือแม่น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมว่าน่าจะไม่ได้เป็นแค่ผมด้วยใครหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนี้คือมิชชั่นอิมพอสิเบิลเนี่ยไม่ได้ถึงกับเป็นแฟรนไชส์ที่เฮี้ยหรือน่าเกลียดลองนึกภาพเปรียบเทียบแฟรนไชส์ย่างแบบ ยังไงเดะแฟสอะทรานส์ฟอร์เมอร์มาเวลก็ได้เปรีที่กับมาเวลก็ได้แต่มาเวิลน่าเบื่อกว่าเยอะเลยสัตว์มาเวิลน่าเบื่อเหี้ยเลยน่าเบื่อกว่านี้เยอะ <c oughs> นะครับตัดมาเวลทิ้งไปถ้าเปรียบเทียบกับแฟน์สฟิริสถ้าเปรียบเทียบกับทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่ใช่หนังสายลับเหมือนกันเลยนะแต่แบบเปรียบเทียบแฟรนชายยักษ์ใหญ่ เราก็รู้สึกว่า m i s s i o n i m p o s s i b l e เนี่ยดูดีกว่าแฟนชหลสานั้นเยอะคําว่าดูดีคือมันมันมีความคงเส้นคงวาในแบบของมันด้วยความที่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยคือทอมครูซเนี่ยเขาค่อนข้างมีแพสชั่นในการเล่นแอคชั่นนักแสดงไงครับมันจะดูออกเลยนะว่าเขามีแพสชั่นกับสิ่งที่ทําอยู่มากแค่ไหนบวกกับว่า ทีม PR เนาะเออทีม PR ของ Mission Impossible เนี่ยเขาโปรโมตหนักมากว่าป่าทอมครูซเราเนี่ยแม่งมีการเล่นคิวบูเองเล่นเองเสียวเองเจ็บเองสนุกตื่นเต้นและเอนจอดูมีแพสชั่นกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่มากๆเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตได้ว่า Mission Impossible ไม่ว่ามันจะเป็นภาคที่จืดหรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆเนี่ย คิวบูมันจะจัดเต็ม Mission อ m p o s s i b l e นะเกือบทุกภาคเลยแอคชั่นมันจะแบบ60-70%อัพอ่ะแล้วมิ s ชั่นอันเ s ็นไปไดะครับทุกภาคอะ่ะมันจะมีอาวุธทรงประสิทธิภาพแย่งชิงคุณแจแย่งชิงอาวุธแย่งชิงอำนาจในการอยู่เหนือผู้อื่นใน Mission อ m p o s s i b l e นะครับเกือบทุกภาคเลยมันจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น ตลอดไม่มากก็น้อยแต่มันจะมีกับการตั้งคําถามอย่างเช่นแบบใครนะเราจะอยากรู้อ่ะด้วยความที่เขาก็จะพยายามที่จะเข็นคําถามเขานะครับให้เราสงสัยให้ได้ว่าเอออีเจ้นี่คือใครว่าอย่างตัวละครเกรซนี่นะครับก็เป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาในภาคนี้เหมือนถ้าเป็นเกมส์บอลก็ต้องมีสาวบอลถูกไหมเออถ้าเป็นมิชชั่นอิมพอสิบ l ลก็ต้องมีสาวของฮัน เกรซจะเข้ามาเป็นเหมือนสาวของอีธานฮัน t ์คนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพยายามนะให้เราสงสัยก่อนว่าเออคนนี้คือใครวะทําทไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่านะปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ผมเอนจอยกับภาค7เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมอะทำสรุป6ภาคไว้ด้วยเออถือโอกาสโปรโมตแล้วกันใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบแม่งจํา6ภาคไม่ได้ผมทําสรุปเพื่อที่จะให้ทุกคนประหยัดเวลาในการทบทวนหนังหภาคเยอะนะเว้ อีกอย่างหนึงคือมันเป็นการทวนผมไปด้วยนั่นหมายความว่าผมได้ทวน6ภาคไปโดยอัตโนมัติสำหรับ Mission อ m พ o อสซิเบผมกล้าพูดว่ามึงต้องทวนคนดูที่จำา6ภาคได้กับคนดูที่จำา6ภาคไม่ได้ต่างกันต่างกันใครจะบอกว่าเอ้ยดูภาค7ไปเลยก็ได้ไม่จริงโอเคถ้ามึงจะเสพแค่แอคชั่น ถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังเป็นประจำทุกอาทิตย์คุณก็ดูชอบดูหนังเพราะฉะนั้นคุณจะแคร์เรื่องราวอยู่แล้วนะครับตัวละครไหนคือตัวละครเก่าตัวละครไหนผูกพันกับอีธานฮันอย่างไรทีมนี้ ผ่านอะไรกันมาบ้างเหตการณ์ความเศร้าดรามา่าความผูกพันต่างๆที่เกิดขึ้นที่เข้าคายี่คุณก็จะไม่เก็ตคุณก็จะเก็ตในจุดที่อ่ารถสวยดีซิ่งรถกันมันดีมีฉากตื่นเต้นทำให้ผมหยุดหายใจหลายฉากมิชชั่นเป็นพอยซิเบจริงๆเด่นเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าถ้าคุณไม่ทวนนะครับความตื่นเต้นและความสนุกและความอินกับภาพยนตร์จะหายไปเยอะกลับมาที่ส่วนเรื่องความตื่นเต้นที่เป็น เอกลักษณ์ของมิชชันใน possible มีจุดหนึ่งที่ผมเคยพูดถึงอยู่ในคลิปรีวิวนะครับก็คือเรื่องซัสเป็นการบุกล้าวอารมณ์ตื่นเต้นคุณลองนึกถึงซีนที่บิลลอัพแบบจะยิงไม่ยิง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 ไม่ยิงไม่ยิงตัดชนวนระเบิดนี่ไม่ใช่ใน possible สร้างจุดจำตรงนี้เอาไว้ภาคที่แล้วก็มีใช่ป่ะจะตัดจะตัดจะตัด จะตัดสามสองหนึ่งตัดเนี่ยมันคือจังหวะซัสเป็นลุ้นระทึกจังหวะพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่มิชชั่นอิมพอสิเบิลภาครแรกเลยซึ่งณนะตอนนั้นนะครับการบิลลอัพในจังหวะตื่นเต้นแบบเนี้ยมันก็มีในหนังแอคชั่นทั่วไปแหละแต่มิชชั่นอิมพอสิเบิล ทำได้ดีถึงขั้นที่ตัวหนังนะครับณตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นพ่อมดเลยนะที่สามารถสั่งให้คนดูหยุดหายใจในหนังของตัวเองได้แบบแทบทุกคนคือคนดูแทบทุกคนน่ะไปดูหนังมิชชันะนี่พ ossible นะณตอนนั้นเนี่ยคือมึงหยุดหายใจอะ่ะโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัวอันนี้ถือเป็นมาตรฐานที่เขาทํามาโดยตลอดภาคที่แล้วก็มีภาคนี้ก็มีคุณไปดูเองเนะครับคลิปนี้พูดว่าสปอยก็จริงแต่ว่า พูดกันเอาไว้เนาะให้มันแบบคุยกันได้เข้มข้นมากขึ้นจริงๆอยากทําคลิปพูดถึงสปอยด้วยนะแบบว่าสปอยแค่ไหนเรียกว่าสปอยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอ่ะในหนังเรื่องนี้ก็มีนะครับสมัยที่ผมเรียนนะจังหวะลุนระทึกมิชชั่นอิม o s s ลซิเบิลคือตัวอย่างแรกเด็กฟิล์มนะครับรุ่นผมเนี่ยเขาจะยกมาคุยกันแล้วก็จะยกมาถกกันว่ามันตื่นเต้นมันไอเหียมันมันมัน,มนทำให้พวกเราหยุดหายใจมันทำให้คนดูหยุดหายใจได้เลยยกตัวอย่างฉากหนึ่งที่ผมว่า ทำผมตื่นเต้นและหยุดหายใจเลยก็คือรถไฟรถไฟถือว่าเป็นฉากแอคชั่นในช่วงคลายแม็กของเรื่องนะครับผมที่เป็นเหมือนฉากใหญ่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าหนังดิ e ชั่นั o พ็อสซิเบลมันจะมีฉากเสี่ยงตายผมพูดเท่านี้แล้วกันว่ามันมีช่วงท้ายเออช่วงท้ายของซีเควนซ์รถไฟนะครับรถไฟมันไม่ได้มาแค่ซีนเดียวหรือมันไม่ได้มาแค่ช่วงสั้นๆนะมันเป็นซีเควนซ์หนึ่งเลย เหมือนคล้ายๆ s e เควนต์ sequence, โลดโผนบนรถไฟเหมือนนึกภาพว่าเวลาเขาทำซอลี่บอร์ดกันนะ่ะเออเขาก็จะต้องเขียนเป็นซีเควนต์แยกเอาไว้ใช่ป่ะเพื่อที่จะแจกแจงกับทีมงานต่างๆไปทำพล็อปไปเซตอัพโลเคชันถ้าจะต้องเซตศัตรูก็จะได้รู้ว่าต้องเซตอะไรถูกไหมครับการเขียน s e เควนต์ขึ้นมามันจะได้รู้ว่ากลุ่มก้อนของคนที่ทำงานมันสามารถแบ่งไปได้กี่ทีมเพื่อทำงานให้ทันเวลาคือเวลาทำหนังนะครับไม่มีใครใช้ทีมอาร์ต ทีมเดียวในหนังสเกลใหญ่ขนาดนี้เพื่อที่จะสร้างอาร์ตทั้งหมดมันมีทีมย่อยๆแยกออกไปทําแต่ละอย่างเพื่อที่ให้มันเสร็จตามเวลาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการสร้างเป็นซีเควนซ์มันก็จะมีแยกเอาไว้นี่ครับนี่พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆเพราะผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วทำงานเขาเขียนแยกซีเควนต์กันชื่ออะไรบ้างผมไม่ได้เห็นไงไม่ได้อยู่ในกองเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้แต่พูดง่ายๆคือรถผลบนรถไฟไอซีเควนต์รถผมรถไฟเนี่ย มันก็จะมีช่วงท้ายของซีเควนซ์ที่ตื่นเต้นไอ้สัตว์ <c oughs> กูรู้สึกว่าแบบอุย๊ยผมนะอยู่ในหนังไอ้ช่วงซีเควนซ์สุดท้ายอ่าช่วงซีเควนซ์ท้ายของช่วงเหตุการณ์รถไฟเนี่ยผมนี่แบบกูอ <c oughs> <c oughs> ยากกูก <c oughs> ูแท <c oughs> <c oughs> บจะแบบไปเกาะไป กระโดดปีนไปกับทอมครูสให้ได้เลยอิสัตว์คือตื่นเต้นมากแล้วหยุดหายใจโคตรโคตรค,คือคอผมเห็นฟีดแบ็กนะผมเห็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กของหลายๆคนนะครับก็จะมีเรื่องที่ติดบางคนติดเรื่องบทมั่งบางคนติดเรื่องความยัดเยียดในเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับผมที่เอาตัวละครนี้มานี้ไปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเราพูดในมุมนี้คือเขาไปเน้นที่ความสัมพันธ์ตัวละครหลัก ซเยอะเยอะแบบเยอะมากมากเนี่ยครับมันเลยทำให้ไอ้เรื่องราวตรงนั้นอย่าง A i คุณจงคุณแจที่แย่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนการมาร์กเอาไว้ว่ามีภารกิจทำตรงนั้นแล้วก็มีหัวมีท้ายของภารกิจจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางที่แม่งจะต้องทำนะครับซึ่งการผูกเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนมากจริงๆไม่ใช่ดูเพอรซิบเกก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละแต่แค่แบบ มันก็จะมีจุดให้ผมติอีกครั้งถ้ามันเป็นภาคเดียวๆียวเหมือนที่เคยแต่เขาเนี้ยเขาบอกว่านี่คือพาร์ทวันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการแบบเอาไม้มาค้ำปากนักวิจารณ์อย่างผมไว้หน่อยว่าแบบอักพาร์ทวันนะจ๊ะอย่าเพิ่งดูให้จบสองพาร์ทก่อนล้วเดี๋ยวเขามาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบน้ําท่วมปากนิดนึงแต่แบบอ่ะพูดกันตามตรงว่าภาพรวมครับโดยรวมละผมโอเคเอออีกอย่างเมื่อกี้ที่ผมจะพูดก็คือมีคนติดถูกไหมอย่างมีหลายๆคนอาจจะติดเรื่อง การที่ตัวละครเกรซเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบยัดมีใครรู้สึกบ้างของตัวละครเนี้ยยัดอืมรู้สึกไหมผมจะบอกว่ามันก็มีไปตล,ลอดน,นะตัวละครแบบนี้ที่อยู่ดีๆก็ยัดมาอย่างตัวละครอิลซ่านะครับผมก็ ตอนเธอเข้ามาคุณจําได้ปะมันก็ประมาณนี้ผมกลับรู้สึกว่าตอนที่ตัวละครอิลซ่าเข้ามามันดูฉุกละหุกกว่านี้อีกเป็นคนที่มาทําภารกิจแล้วเจอกันระหว่างทางสุดท้ายพระเอกก็ต้องไปเจออิลซ่าแล้วก็ร่วมกันทําภารกิจต่อจําใจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆสาวของอีธานฮันนะ่ะแต่ละคนก็ประมาณนี้หมดเลยนะเข้ามาเหมือนเข้ามางงๆแล้วก็ มีเหตุจําเป็นบางอย่างที่จะต้องทำภารกิจร่วมกันมีชะตากรรมร่วมกันจะต้องอยู่ด้วยกันผูกติดกันแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครเกรซในมุมที่เขาสร้างให้มันเหมือนเป็นตัวละครที่มาตัดเลี่ยนในส่วนของอีธานฮันต์ได้ในหลายๆช่วงของเรื่องตัวละครเกรซจะมีอารมณ์ที่แสดงออกมาในจุดที่ผมรู้สึกได้ว่า เขายังมีอารมณ์แบบกล้าๆกลัวๆพอตัวละครตัวเนี้ยมันมีความกล้าๆกลัวๆกูไม่เอาแล้วไม่เอาลงจากรถเหมือนจะไม่ทําอ่ะไม่ไม่ใช่จะไม่ทําได้ไงมือกูมือมือกูมือมึงติดกันไม่ขับแล้วไปขับเองเลยแล้วอีธานฮัน์ทอมคูดก็ต้องแบบดิฟดิฟรถมือเดียวดิฟมือเดียวโอ้ไอสัตว์ทอมคูดนี่แม่ อย่างที่ผมบอกเขาเขาคงเอนจอยกับแอคชั่นของเขานะอะแต่ตัวละครตัวนี้พอมันมีความกล้ากล้ากลัวมันมีความแบบไม่เวอร์เท่าตัวละครอีธานฮันท์คุณอย่าลืมว่าตัวละครอีธานฮันท์นี่มันเป็นเหมือนสายลับนะนะสายลับของหน่วย IMF Impossible Mission Force และเป็นสายลับที่ผ่านงานมาเยอะมากมีประสบการณ์การทำงานที่สูงโคตรเก่งโคตรเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ย ไม่ว่ามันจะเจอความตื่นเต้นอะไรต่างๆนานาเราเราจะรู้สึกว่าอีธานทันจะไปได้มึงเข้าใจปะคือกูไม่มีความรู้สึกเลยว่าอีธานทันจะทําไม่ได้ในขณะที่สาวของอีธานทันหลายๆคนที่ผ่านมามันจะเป็นเหมือนคนที่เก่งพอๆกันเหมือนอย่างอิลซ่าอย่างเงี้ยเก่งพอๆกันตอนเข้ามากูรู้สึกว่าโคตรเก่งกับโคตรเก่งอยู่ด้วยกันอ่ะโอเคมันก็พระนางนะก็ดูก็ดูดีอะแต่แบบโคตรเก่งกับโคตรเก่งอยู่ด้วยกันกูก็รู้สึกว่าโอ้ยโลกนี้ ซ่อนอะไรไม่มีทางที่พวกมึงสองคนไปเอาไม่ได้เชื่อกูเ <c oughs> ข้าใจปะเอออะไรอย่างนั้นพอตัวละครเกรซเข้ามาเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยความแบบไม่ใช่สายลับอาชีพเท่าอีธานฮันน่ะเออไอความต่างตรงเนี้ยที่มีมากพอสมควรนะ่ะบวกกับการที่ตัวละครเกรซ มันไม่ใช่ตัวละครสายรับระดับพระการเท่าอิทธานันขนาดนั้นมันเลยมีความแบบในเรื่องเขาจะพูดว่าโจรนนะเออเกรสมันจะเหมือนเป็นแค่แบบโจรที่รับงานมาแล้วก็เขาให้มาขโมยแต่จริงๆก็มีคําถามะนะว่ามึงขโมยไอ้ขุนแจส้นตนีนเนี่ยแม่งแบบเอ,า,อาง่ายๆคือเป็นขุนแจของโลกอ่ะมึงจาง้างผู้หญิงคนนี้เหรออาจจะต้องรอดูพาร์ททูนะครับว่าเกรสเนี่ย กำความลับอะไรอยู่อีกหรือไม่มันยังมีปริศนาที่ยังซ่อนอยู่ในตัวละครตัวนี้อยู่แต่ณนะตอนนี้เราเซตอัพแล้วเข้าใจแล้วว่าเกรซเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเป็นโจรน,นะนะเออเป็นโจรททลรับภารกิจมาเป็นโจรมือดีเท่านั้นเองซึ่งมันจะต่างกับอีธานฮันทที่เป็นสายลับระดับพระการต่างกนะันมากถ้าเป็นเกมก็คืออีธานฮัน์คือเวลเกใช่ไหมเกรซนี่ประมาณ 25, มเวมยี่ห้ามือ่า <king to do that> <G l ain> ประมาณนั้นน่ะความต่างตรงเนี้มันเลยทําให้ภารกิจทุกภารกิจที่อีธานฮันจะต้องไปเจอแล้วเกรทต้องไปเจอด้วยมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัวแทนกูที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง <trans m ary> สิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยคือการสะท้อนอารมณ์ของคนดูให้มันอยู่ในหนัง <nossas S 2> <c oughs> ให้ได้จริงๆจุดนี้เป็นจุดที่ หนังแอคชั่นหรือหนังวันดับโลกวันสิ้นโลกหนังที่จำเป็นจะต้องสร้างฉากความเสียหายระเบิดอึกกระทึกคึกโคมฉากแอคชั่นเสียงตายฉากที่จะต้องสร้างความตื่นเต้นให้คนดูอย่างมิชชั่นอันพอสนไปได้เนี่ยคือถ้าพูดถึงมิชชั่นอิมพอสนไปได้มันก็ต้องพูดถึงฉากหยุดหายใจถูกไหมครับแต่ถ้าพูดถึงแสงสีฟ้าก็ต้องพูดถึงออฟตัส Optus แว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาของคุณวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนี่เลย s p r r i t Fire เป็นหนึ่งในรุ่น exalted s t a i l e s s steel ที่ตัวเรือนจะทำจากสแ l s t s Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมนะครับผมที่จะเบาบางทนทานตกหรืองอยังไงก็ไม่หกักไม่แตกและอย่าลืมนะครับส่วนลดสำหรับชาวหนอนหนังนะครับคือโค้ดเว r m o v i e s ลด100บาทครับผม คือนึกถึงหนังมิชชั o นอ m p พอสิบิลอ่ะสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวผมก็คือฉากหยุดหายใจสังเกตป่ะม i ชชั่นอ m p พอสิบิลทุกภาคจะต้องทําให้เราหยุดหายใจให้ได้เรื่องบทเรื่องเรื่องเขาก็วางมาอ่กครีเอทเส้นเรื่องให้มันร้อยเรียงไม่ได้เละเทะเหมือนฟาสอางี้งไม่ได้ยัดเละเทะไม่ได้ดูแบบอะไรจะเข้ามาก็ได้ดอมตอเรโต้หยุดระเบิดบาซูก้าด้วยการปัด <laughs> มันมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมิชชั่นอิมพ possible นะครับถ้าเป็นฝั่งของเรื่องเรื่องเรงบทน,นะเขาจะไปเน้นที่ตัวรายเออเพราะว่ายังไงซะทุกภาคเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธหรือมีของปริศนาบางอย่างที่ถ้าใครได้ครอบครองไปมันจะทำให้เขาเป็นเจ้าโลก <laughs> ตัวละครตัวร้ายในหนังมิชชั่นอิปสิฟเทุกภาคจะต้องเป็นเหมือนเด็กมีปมนะครับต้องการจะเป็นเจ้าโลกอ่ะมันก็จะต้องมีสิ่งของที่ใครได้ครอบครองก็จะมีพลังอำนาจอยู่เหนือทุกคนเป็นเจ้าโลกว่าไปบลาบลาบลาเขาก็จะไปเน้นเนื้อเรื่องเขาจะไปเน้นที่ไอ้วัตถุอันนั้นกับตัวโกงที่จะเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุตัวนั้นนะครับแพลนของเรื่องมันจะเป็นอย่างงี้ทุกภาคแต่มันก็จะมีบางภาคหน้าที่เขียนหลวมมั่ง จืดมั่งกลางกลางมั่งก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่พอขึ้นว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบลปับคุณต้องหยุดหายใจโดนตรีเปิดไม,ม่ต้องทแทนแทมแทนแทมขึ้นดนตรีมาก็หยุดหายใจแล้วใช่ป่ะนั่นแหละเขาก็ต้องการที่จะสร้างโมเมนต์หยุดหายใจให้เกิดขึ้นกับคนดูให้ได้เพราะฉะนั้นตัวละครอย่างเกรซนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันลงตัวมากเลย ในการอยู่ในภาคเนี้ยนะครับพาร์ทวันเนี่ยหลายหลยครั้งเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งแบบอยู่ในสถานการณ์ที่มึงไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมมึงไม่รู้ใช่ไหมว่าเสี่ยงตายของจริงเป็นอย่างไร <laughs> ทุกครั้งที่ตัวละครตัวเนี้ยต้องไปเผชิญกับสถานการณ์เฉียดตายร่วมกับอีธานฮันน่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้แม่งตื่นเต้นและกลัวตาย ปกติหนัง s ิ i o ั่น p o s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  l e l ่ลนะเออเจ็ดสิบปสิบเอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นทอมครูซทอมครูซไปนู่นทอมครูซไปนี่นีนนครับภาคที่เจ็ดแล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าทอมครูซโดดจากพระอาทิตย์หน้ามึงก็ยังไม่ตกใจเลยมั้งเออกูรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีตัวละครที่มาแสดงท่าทีแบบตุมต้มตุ้มตอมตอม,ตอมแบบเ hey, ฮ้ยฮะพูดได้แค่ไหนวะผมก็ไม่อยากเปิดเผยใครแม้โดดเชื่อใจผมสิโดด จังหวะที่ทอมครูดพูดว่าเชื่อใจผมสิแล้วผายมือแล้วโดดเชื่อใจผมนะเชื่อใจผมไหมกูที่นั่งอยู่ที่เบาะกูนั่งท่านี้แล้วก็อีเกตอีสัต์มึงจะเชื่อใจไม่เชื่อใจมึงทําสักอย่างหนึ่งมึงมึงอย่าทําแบบนั้น <c oughs> พูดแค่นี้เนี่ยนี่นี่คือการสปอยอย่างไรพวกมึงอยากดูเพราะว่าพวกมึงจะได้ไปสัมผัสไงหนังดีๆเหมือนที่กูไปดูใช่ป่ะเออแต่ว่าฉาก เอาเนี่ยฉากไหนที่พวกมึงรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่สุดเลยของผมนะจังหวะนี้เลยเชื่อใจผมไหมโดดโดดอีเกสก็แม่งเงยกูกูเข้าใจกูเข้าใจมึงมึงเสียวมึงช็อกส้นตีนอะไของมึงอะมึงทำยังไงก็ได้อะแต่อย่าทำอย่างนั้นกูหายใจไม่ออก ได้ป่ะเอออีกอย่างหนึง่งหนัง Mission i m บอ s s i b เบภาคนี้เป็นอีกภาคที่ผมรู้สึกว่าผมดูไปปับ๊บลืมไปเลยว่าเรากําลังมองคัดคัดชนคัดอยู่ด้วยความที่มันมันไปโดยอัตโนมัติสมองเรามันจะโฟกัสไปโดยอัตโนมัติว่าคัดหน้าคัดมือคัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นคัดนี้แล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าอ๋อไอ้คัดเนี้ยแม่งมึงถ่ายแยกใช่ไหม ไอ้เยี้ยไม่คอนหรือคัดนี้ซียูหน้ามึงมึงมีช็อตที่ดีกว่านี้ไหมคือด้วยความที่เราเป็นอีดเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราดูหนังแล้วเราจะเห็นคัดหนึ่งสสมสไปโดยอัตโนมัติสมองมันทำงานแบบนั้นแต่การดูม i s ช i ่ n i m p s s s i b l e d e a d r e c o อ i n n g ยิ่งช่วงท้ายๆเรื่องอะกูลืมไปเลยกูดันไปโฟกัสที่ที่วางมือแล้วก็แก้วน้ำแล้วก็ <laughs> ลองไปดูครับลองไปดูเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมนะ Mission Impossible Dead r e c รคค i n g ถือว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เนาะเออเฟรมชายยักษ์ใหญ่เนี่ยครับของโลกใบนี้ที่กลับมาได้อย่างสมน้ำสมเนื้อครับดูดีเลยจริงๆแอบเป็นห่วงแทนป่าทอมครูซด้วยนะที่เขาก็อายุมากขึ้นนะปัจจุบันคือ60แล้วมัง้ง มผมว่าการที่เขาสร้าง d e t ์เ e c ร์ n i n อให้มันเป็นพาร์ทวัแล้วก็จะมีพาร์ททอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะเริ่มที่จะแบบหาทางเกษียณตัวเองแต่คนอย่างทอมคูดเนาะเออเขาเคยพูดเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่หยุดเล่น Mission Possible จนเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ กูยังไม่ตายแต่กูไม่ไหวอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าการเลือกทำพัทหนึ่งพัทสองครั้งนี้อาจจะเป็นการที่แบบเขาเริ่มแลนดิ้งแล้วหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าผลงานหลังจากนี้เขาจะเข้มข้นน้อยลงนะแต่หมายถึงว่าเขา,าทางจบให้มิชชั่นเป็น possible แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมน้ำสมเนื้อและสมการรอคอยก็ดีขึ้นกว่าที่เคยเคยมาเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่ององ,องสำหรับผมคือกลางๆค่อนไปทางดีเล็กน้อย acting การแสดงไม่มีอะไรจะติดว่ะติดแหลก ไม่ไม่ติดเลยนะครับนักแสดงทุกคนทําได้ดีผมเชื่อว่าทุกคนเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนะักแสดงเฮลิอัตเวลถูกไหมครับแสดงเป็นเมียกับตันเพ็กกี้คาร์เตอร์ใช่ปะแสดงเป็นเมียกับตันตอนนั้นก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งพอมาตอนนี้ก็ดูเป็น โจนนะครับที่อ e ีเทียมีความน่าลำคาญน่าลำคาญอยูเ่เหมือนกันคุณก็จะรู้ว่าอีธานฮันเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือนะครับใครที่ช่วยได้เขาก็จะพยายามช่วยชีวิตการที่อีธานฮันช่วยเหลือตัวละครเกรสมันก็จะสร้างความลำคานนะสร้างความลำคาญไปบ้างแต่ก็ผมว่ามันเป็นจุดที่พูดกับเขาต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค ผมไม่ติดเลยเรื่องการแสดงส่วนเรื่องการตัดต่อโปรดิชันผมจะมองว่าอันเนี้เหมือนเป็นหนังถ้าพูดว่า c u ตติ้งตามสเปคมันก็แบบดูใจร้ายไปหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทำมันทาให้ผมหยุดหายใจได้เลยเออแล้วมันลื่นมากสมูทมากยิ่งพอเข้าซีนแอคชั่นเมื่อไหร่ปับ๊บผมจะรู้สึกว่าไม่มีช่วงไหนเลยที่มันคัตติ้งไวไป หรือทิ้งมากเกินไปในจังหวะระดับของหนังบล็อกบัสเตอร์แอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ไม่มีคำรู้สึกว่าลํำคาญตั้งหิดตัต้งหิด CG ลอยไม่มีผมไม่รู้สึกว่า CG ลอยเลยทุกอย่างดูจริงผมดูเชื่อไปหมดว่าตัวละครตัวนี้อยู่ในฉากนั้นแล้วก็ ดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ด้วยพอผมรู้สึกว่าผมไปทวน6ภาคมาแล้วตอนก่อนดูผมไม่หวังเลยนะพูดตามตรงผมความหวังผมเป็นศูนย์เลยไม่ได้หวังเลยแค่แบบรีวิวหนังสัปดาห์นี้มิชชั่น Possible ก็อ่าโอเครีวิวทุกคนน่าจะอยากคุยเกี่กับหนังเรื่องนี้แน่ๆผมก็คุยแล้วก็ ออ๋เกินคาดสัดๆเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นผมชอบการตัดต่อมากมันสมูทมันไหลยิ่งในซีนแอคชั่นโคตรสมูทโคตรไหลเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้มิชชั่นอั s s i b l พภาคนี้7.5คะแนนครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่แตะ8ถ้าแตะ8ผมว่าเรื่องบทเรื่องเ่อ่ะมันน่าจะมีอะไรที่เป็นส่วนสําคัญและจบในในในพาร์ทวันนี้มากกว่านี้อันนี้มันเหมือนกับมี2 2พาร์ทอยู่ในหัว เป็นเหมือนเรื่องใหญ่ๆอยู่ในหัวแล้วก็พาร์ทวันนี้ก็ครึ่งหนึ่งโดยที่ส่วนที่จบก็คือส่วนความสัมพันธ์ปูตัวละครเกรซกับอีธานฮันอะไรอย่างเงี้ยที่มาอยู่ในภาคนี้แล้วภาคนี้เป็นภาคของเกรซแอนด์อีธานฮันจริงๆเปลี่ยนชื่อภาคยังได้เลยนะหมายถึงว่าเพิ่มนะเพิ่มชื่อไปมิชชั่นอิมพอสิบัลเดทเรคอร์นิ่งอีธาน แอนเกรซอะไรเงี้ยเพิ่มอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ใครที่รู้สึกว่าหนัง Mission Possible ควรให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วก็ดูหนังเยอะๆชาวนอนหนังใช้สายตาในการดูหนังจ้องจ่อเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นแสงสีฟ้าทุกคนได้เจอแน่นอนแต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังจ้องแสงสีฟ้าอยู่ใส่แว่นเลยครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่า เนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับออฟตัสตนะครับจริงๆรุ่นไหนก็ได้นะในออฟตัสตนะครับลองดูเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ฝากไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับวเว r ร์มูฟี่แฝากด้วยครับและก็ถ้าใครรู้สึกว่าการรีวิวหนังแบบดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันแบบนี้พูดตรงๆแบบนี้มันช่างถูกจริตเลือกเกินอยากมีไว้ดูตอนขี้ตอนเยี่ยวตอนอาบน้ํา ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกด s ั b สไครป์และกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางนอนหนังนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบ,บใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้นี่ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ